ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวเรื่องของตัว Voice of Business แล้วก็ Voice of Customer นะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำการพัฒนากระบวนการนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมีเรื่องของVoice of Customer ด้วยนะครับเพราะว่าโดยทั่วๆไปนะครับทางผู้บริหารเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องของ Voice of Business เป็นส่วนใหญ่นะครับคือมองว่าองค์การเราต้องการพัฒนาอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การเราต้องการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการเราต้องการเพิ่ม productivity ทำยังไงให้คนสามารถที่จะผลิตชิ้นงานหรือว่าทำงานบริการในเวลาเท่าเดิมแต่ว่าได้จำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทำไงที่เราสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้เร็วด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองของbusiness นะครับถัดมานะครับเราลองมาดูว่าลูกค้าเขาคาดหวังอะไรกับสินค้าและบริการบ้างก็จะมีเรื่องของราคานะครับแน่นอนครับลูกค้าต้องการสินค้าที่ราคาคุ้มค่าถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวเรื่องของคุณภาพนะครับเขาซื้อสินค้าหรือว่าบริการไปเขาต้องการสินค้าที่มีคุณภาพไปใช้งานถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันนะครับเราลองมามองความเชื่อมโยงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเชื่อมโยงกันไงได้บ้างครับถ้าเรานะครับสามารถที่จะทำต้นทุนนะครับที่ต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะส่งผลไปในเรื่องของราคาที่เรานำเสนอกับลูกค้าในราคาที่ไม่สูงถูกไหมครับถ้าเรามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของoperating cost ภาพรวมทั้งหมดนะครับค่อนข้างสูงเรามีโอกาสในการที่จะทำราคาที่จะเสนอลูกค้าในราคาที่ไม่สูงมากได้ลำบากถูกไหมครับเพราะว่าoperating cost ก็สูงอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องการนะครับเกี่ยวเรื่องของราคาที่สมเหตุสมผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าต้นทุนเท่าเดิมนะครับต้นทุนเท่าเดิมเลยแต่ว่าเรามามองเรื่องของประสิทธิภาพนะครับคิดวิธีคิดกระบวนการทำให้คนสามารถที่จะทำงานได้จำนวนเยอะขึ้นในเวลาที่เท่าเดิมนะครับก็จะส่งผลกับเรื่องของตัวราคาที่เรานำเสนอลูกค้าเช่นกันถูกไหมครับหรือว่าอีกมุมนึงก็คือเรื่องของturnaround time ทำไงให้ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าสั้นลงนะครับเราก็สามารถที่จะได้รายได้ได้เร็วขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราได้รายได้ที่เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งราคานะครับในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปได้ด้วยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นตัวTurnaround Timeก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของเวลาที่ลูกค้าต้องการที่ไม่ยาวนานนะครับ อีกมุมนึงก็คือเรื่องของตัว Quality นะครับที่ลูกค้าต้องการในกรณีที่สินค้ามีปัญหาถูกไหมครับถ้าสินค้ามีปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องของตัวTurnaround Timeได้ถูกไหมครับถูกไหมครับคือถ้าเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าเราก็ต้องมาทำการแก้ไขลูกค้าก็ต้องเสียเวลาในการมาแก้ไขระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าก็จะยาวนานขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับตรงนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะมองว่าเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องของลูกค้านะครับเป็นเรื่องของที่ลูกค้าแต่ละคนคาดหวังในตัวสินค้าไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วมุมมองเรื่องของคุณภาพในแง่ของโอเปอเรชั่นค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าคุณภาพจะนำมาซึ่งตัวต้นทุนในการผลิตที่ต่ำด้วยถ้าคุณภาพดีของเสียก็จะน้อยถ้าคุณภาพดี productivity ก็จะดีขึ้นนะครับไม่ต้องมาทำการแก้ไขสินค้าถูกไหมครับระยะเวลาในการส่งมอบก็จะสั้นลงไม่ต้องมาทำการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพถึงเป็นสิ่งที่ไปกระทบกับเรื่องอื่นๆค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับในหลายๆมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงค่อนข้างเน้นนะครับว่าการที่เรา
เข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับกำหนดคุณภาพในมุมมองของลูกค้าได้แล้วเรามาผลิตสินค้าและก็บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่คุ้มค่าในระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถรอคอยได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมก็คิดว่าวันนี้เราน่าจะเข้าใจเรื่องของตัว Voice of Business แล้วก็ Voice of Customer ได้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ